ถามนิดเดียวออกรายการเลยค่ะคู่กับพี่โน่ค่ะสวีทหวานเจียวตีสิบใช่ไหมคะจริงๆมันน่าจะเป็นจากกระแสหลายๆอย่างด้วยอะค่ะจนมันเหมือนจุดเริ่มต้นของเรามาจากตีสิบเราก็เลยอยากจะเหมือนแบบเคลียร์อีกครั้งนึงและจริงๆไม่ใช่เชิงเคลียร์หรอกค่ะหลายๆคนอยากจะเห็นเราทำงานด้วยกันอีกครั้งนึงซึ่งมันไม่มีโอกาสละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละครหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันช่องทางเดียวก็คือจุดเริ่มต้นเรามาจากที่นี่เราก็อยากกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวพี่โน่เองอ่ะเขาก็เหมือนแบบอยากทำให้ทุกคนได้รู้เฮ้ยจริงๆเราไม่ได้เจอกันยากนะอะไรเงี้ยคือมันมีกระแสออกมาเยอะที่บอกเฮ้ยทำไมงานคู่เราไม่ได้คู่งานคู่แต่ไม่มีภาพคู่แล้วจะยังไงงานทำไมมันเจอกันยากนักหรออะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะพี่โน่ก็เลยตัดสินใจตั้งใจที่จะมารายการตีสิบแล้วก็เป็นคนรีเควสเองว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้แพทมาเป็นพิธีกรด้วยอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าเราลงทุนถึงขั้นไปเรียนก็ต้องกีตาร์จริงจริงแพทเรียนกีตาร์มานานแล้วค่ะถ้าใครได้รู้จักเพลงแต่ว่าแพ้ทางเนี่ยเป็นเพลงที่แพทชอบอยู่แล้วและเป็นเพลงที่แบบแพทเล่นมาก่อนอยู่แล้วหลังจากแพทเล่นแล้วลงคลิปไปเนี่ยพี่โน่งก็มีการเล่นต่อจากแพทในรถตู้อะไรของเขาสักอย่างเลยค่ะมันก็เลยกลายเป็นเพลงที่แบบทุกคนอยากเห็นเราเล่นด้วยกันมันก็เลยเป็นที่มาว่าแพทก็เลยซ้อมหนักขึ้นเพื่อให้มันแบบโอเคขึ้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้ฝึกเล่นเพื่อเขาแม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคือจริงๆมันก็แค่เป็นการฝึกมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้มันเล่นกับเขาได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราอยากแบบพอเรารู้ว่าเราจะมาเจอเราก็อยากแบบมีโอกาสได้ทำอะไรอย่างนึงร่วมกันซึ่งเราเป็นคนร้องเพลงไม่พออยู่แล้วแล้วมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เขาเรียกว่าแบบโอกาสครั้งนึงที่ได้เล่นตั้งใจเล่นไลฟ์พี่โน่ร้องอ่ะมันคงจะหาได้น้อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยเป็นโอกาสที่เราตั้งใจฝึกมากเพื่อที่จะมาเจอกับเขาในครั้งนี้ก็ประทับใจคือประทับใจไหมคือเราทุกครั้งที่เราเจอกันมันประทับใจอยู่แล้วอะค่ะใช่รอบนี้มีคุณงงคุณแม่ด้วยมีค่ะคือจริงๆอ่ะทางรายการอยากจะสัมภาษณ์ชีวิตพี่โน่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้เรามาเป็นสีสันในรายการด้วยว่าเป็นการตอกย้ำกระแสจริงๆถ้าใครได้ดูใน IG พี่โน่แพทว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็เคลียร์หลายๆอย่างแล้วเนาะคือพี่โน่เขาก็ลงแฮชแท็กอย่างชัดเจนแล้วก็ในรายการเนี่ยเราก็พูดกันอย่างชัดเจนแล้วแหละว่าความสัมพันธ์ของเรามันคงไม่พัฒนาไปมากกว่านี้แล้วค่ะมันได้เต็มที่ก็คือเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ไอ้เรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยที่จะเป็นการเรื่องของงานหรือเป็นคู่จิ้นเนี่ยเราก็ยังแฮปปี้อยู่เหมือนเดิมถ้าเราจะมีงานด้วยกันเพราะว่าพูดตรงๆก็คือเคมีเราตรงกันนั่นแหละค่ะแต่ไอ้เรื่องที่จะพัฒนาไปเป็นแฟนเนี่ยคิดว่ามันคงไม่มีแล้วล่ะคือเรียกว่าปิดโอกาสเลยตรงนี้คือมันไม่ได้จะปิดโอกาสนะคะแต่คือตัวพี่โน่ไม่พร้อมจริงๆแล้วมันก็ทำให้ตัวเราเนี่ยก้าวข้ามไปแล้วด้วยกับความไม่พร้อมคืออย่างที่ถ้าใครดูรายการก็จะรู้ว่าตลอดเวลาเรามีการคุยกันมาตลอด4เดือนซึ่งการคุยกันอ่ะก็คือเรื่องงานหมดเลยแล้วตัวพี่โน่ก็คุยกับเราน้อยมากจริงๆนั่นก็คือสิ่งที่พี่โน่ไม่พร้อมหลายๆคนเข้าใจว่าพี่โน่ไม่พร้อมเพราะหลายๆอย่างจริงๆพี่โน่มีเหตุผลของเขาที่คำว่าไม่พร้อมของเขาแต่มันเป็นเหตุผลที่ต้องรอพี่โน่ออกมาพูดเองแต่เวลาที่พี่โน่ลงเราจะเห็นเลยว่าแฮชแท็กของเขาชัดเจนมากเช่นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและเราไม่ใช่คู่รักกันซึ่งตัวแพทอะเราไม่ค่อยได้ขึ้นแฮชแท็กอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ตัวพี่โน่เป็นคนชัดเจนที่เขาชัดเจนอย่างนั้นเพราะเขามีเหตุผลว่าเขาต้องแสดงตัวชัดเจนเรามีได้ถามเขาไหมว่าทำไมถึงต้องขึ้นอย่างนั้นเลยเรารู้อยู่แล้วค่ะว่าทำไมเขาต้องชัดเจนขนาดนั้นเรารู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะพูดตรงๆว่าเราตั้งใจที่จะเป็นเพื่อนกันนี้อยู่แล้วไอ้ถามว่าชอบหรือปลื้มอ่ะมันแค่ความเป็นความชอบกับปลื้มซึ่งเราไม่ได้คิดตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเจอเขาว่าเราจะเป็นแฟนกับเขาอยู่แล้วเราไม่เคยคิดที่จะคบกับคนในวงการอยู่แล้วเราแค่รู้สึกดีแต่พอมันมีกระแสถามว่ารู้สึกไงมันยิ่งดีใจเพราะไปใหญ่ถ้ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้มันก็คงมีอะค่ะแต่ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องแบบเสียใจซึ่งเลยคงไม่ใช่ขั้นนั้นซึ่งอย่างที่แพทบอกไปค่ะว่าพี่โน่เคลียร์ชัดเจนในถึงสถานะของเราสองคนแล้วอะไรเงี้ยเห็นคุณแม่พี่โน่ปลื้มแพทด้วยแล้วบอกพี่โน่ว่าอย่าทำให้น้องเสียใจในความเสียใจนี่หมายถึงว่าน่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องแบบการดูแลเราการปกป้องเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ตัวคุณแม่และตัวต้องตายเองก็รู้อยู่แล้วว่าสถานะของพี่โน่ณตอนเนี้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงต้องออกมาแสดงตัวชัดเจนขนาดนั้นรู้สึกไงมาที่บ้านเขาชมเราคือเราอะดีใจตั้งแต่ที่คุณแม่พูดถึงชื่อละครเราถูกอะซึ่งเป็นละครเรื่องแรกๆของเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งนึงที่เราทำรู้สึกดีใจที่แบบบ้านเขาชอบเราอะไรเงี้ยในชอบในที่นี้คือมันก็ดีกว่าที่แบบเขาจะแบบเฉยๆกับไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยเรื่องให้เขาชอบเรามันก็ดีกว่าแต่คุยกันนอกรอบไหมคะคุยกับคุณแม่นอกรอบไม่เลยค่ะจบงานคือจบเลย
พี่แพทครับที่ความสัมพันธ์มันไม่ไปต่อเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับที่พี่แพทแบบมีข่าวกับหนุ่มในระหว่างนี้ใช่ไหมเอาตรงๆนะคะแพทมีสิทธิ์เลือกอะค่ะในสิ่งที่มันชัดเจนกว่าคือหลายแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยพยายามจะบอกให้แพทรอพี่โน่ซึ่งแพทเป็นผู้หญิงแพทไม่จำเป็นจะต้องรอผู้ชายแพทน่าจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ได้เลือกผู้ชายที่เข้ามามากกว่าและพี่โน่ก็เป็นคนไม่เข้าหาแพทเลยเพราะเขามีอย่างที่แพทบอกเขามีเหตุผลของเขาชัดเจนและในเมื่อเป็นอย่างนั้นแพทเลยรู้สึกว่าถ้าวันนี้เรามีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นหรือเรามีโอกาสอะไรมากขึ้นมันก็คงชัดเจนกว่านี้ไปตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าณตอนนี้คือความชัดเจนที่พี่โน่ให้ก็คือความคำว่าเป็นเพื่อนซึ่งการที่เราคุยกันนอกรอบเราคุยกันเรื่องนี้เราด้วยแสดงว่าที่ผ่านมาคือเป็นเพราะโน่ไม่ชัดเจนกับเราเลยใช่ค่ะพี่โน่ไม่ชัดเจนเลยคือพี่โน่ไม่ได้ไม่ชัดเจนเรื่องความสัมพันธ์เขาชัดเจนว่าเขาจะเป็นเพื่อนกับเราตั้งแต่วินาทีแรกจนเป็นกระแสจนเรามีการคุยกันนอกรอบจริงจังเลยนะคะว่าตามกระแสแล้วพี่โน่มีคิดอะไรไหมเขาพูดเลยว่าเป็นแค่เพื่อนจริงๆแพทเพราะฉะนั้นความไม่พร้อมของเขามันไม่ได้เกิดจากของเราโดยตรงมันเกิดจากแค่ความชัดเจนของพี่โน่ที่ทำให้เราก้าวต่อไปแล้วก็เปิดใจดูหลายๆคนแต่ไม่ได้หมายว่าการดูของแพทมันจะต้องไปเป็นแฟนกับคนนั้นคนนี้เรามีโอกาสคุยสุดท้ายแล้วพี่ๆเป็นข่าวกันมาตั้งกี่คนสุดท้ายเราก็ยังไม่ใช่เลยสักคนสุดท้ายแล้วก็หายจากไปกันจนแทบจะไม่เหลือใครมันคงมากันเป็นช่วงๆจริงๆแล้วก็ต่อไปก็ต้องดูว่าช่วงต่อไปจะมากันอีกรอบนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนทางพี่โน่ก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้รักกันจริงๆแล้วแฟนคลับยังจะโอเคอยู่มั้ยถ้าถามแพทแพทไม่กังวลแพทโตมากับการที่ไม่ได้เป็นกระแสค่ะคือแพทโตมากับการทํางานจริงๆกับคนที่แบบด่าเราก็ด่าเราจริงๆเกลียดเราก็เกลียดเราจริงๆแล้วเราก็เป็นตัวเราจริงๆกระแสที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากความจริงใจที่เรามีให้ตั้งแต่แรกที่เราชอบแล้วเราอยากเจาะแยะเราอยากเล่นกับเขาจริงๆแล้วคนอินแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องมานั่งสร้างภาพกันนะพี่โน่จะต้องยึดกระแสนี้กันนะเพื่อที่ให้มีงานแพทไม่ค่ะแพทเป็นคนตรงมากซึ่งพี่โน่เขารู้ดีเขาถึงเลือกที่จะออกรายการตีสิบเลือกที่จะลงแฮชแท็กให้ชัดเจนเพราะเราเป็นคนตรงใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ซึ่งแพทได้บอกพี่โน่เสมอว่าเราต้องจริงจังแล้วก็ต้องเป็นคนตรงเพราะไม่งั้นเราก็จะโดนแบบเนี้ยเราเกาะกระแสกันทำมาหากินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วอีกอย่างนึงเราก็อยากเคลียร์หลายๆคนแฟนคลับที่แบบว่าลุ้นกันเหลือเกินแล้วก็คำถามมากมายใน IG คือพี่แพทต้องรอพี่โน่นะคะพี่โน่เขายังไม่พร้อมแต่เขายังไม่ได้รู้ถึงสาเหตุจริงๆว่าที่โน่ไม่พร้อมอ่ะมันมาจากสาเหตุอะไรเป็นสาเหตุหลักซึ่งนอกรอบที่เราคุยกันจริงซึ่งคำถามที่แพทถามพี่โน่ก็เป็นคำถามจริงๆที่ถามในรายการซึ่งในรายการพี่โน่อาจจะตอบไม่ชัดเจนมากนักแต่หลังไมค์เราชัดเจนกันมากเลยแฟนคลับว่าไงบ้างคะพอบอกจะไม่มีพัฒนาคือตอนนี้หลายๆคนยังไม่รู้ไงคะหลายๆคนก็ยังคิดว่าจะพัฒนาแน่นอนแต่แพทเลยพูดกันตรงๆไปเลยว่าเรื่องการพัฒนามันคงเป็นไปได้ยากนะตอนนี้แต่ในอนาคตถ้าพี่โน่พร้อมกว่านี้ในหลายๆเรื่องที่เขาติดอยู่นะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งนั้นเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งแพทไม่รู้ว่าระยะมันจะอาจจะปี2ปี3ปีหรือไม่มีเลยแพทไม่รู้จริงๆแต่ถ้าถามตอนนี้มันไม่มีเพราะว่าพี่โน่เขาพูดเสมอว่าเขาไม่พร้อมไอ้ความไม่พร้อมของเขาติดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยซึ่งมันก็เป็นส่วนของเขาที่มันไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนจะลุ้นกันให้ภายในวัน2วันเดือน2เดือนเนี่ยเราเป็นแฟนกันมันคงไม่ใช่จริงๆส่วนตัวแล้วเรามีแบบอยากรอในที่พักลึกๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราแพทถามเขาจริงๆนะคะว่าเคยมีไหมที่ความรู้สึกแบบนึงในการที่เราเป็นกระแสแล้วเป็นคู่จิ้นแล้วเราก็แอบปลื้มเขาจริงๆจะอยากลองคุยกันจริงจังไหมซึ่งคำตอบคือไม่เขาบอกเลยค่ะว่าไม่เขาอยากเป็นเพื่อนกันมากเพราะนั้นมันเลยทำให้แพทเนี่ยมูฟออนนะคะก้าวต่อไปในการที่จะแบบดูคนนู้นคนนี้เพราะฉะนั้นแพทก็ไม่ผิดนะคะแพทจะเปิดโอกาสจริงๆแพทแอบเสียเซลล์ไม่ไปบอกเขาแล้วเขาไม่เสียเซลล์แพทเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วโอเคเย้บีบีคือแพทเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแพทเป็นคนตรงมากถึงมากที่สุดคือแพทแค่มีความรู้สึกว่าคนจะจิ้นอะไรกันหนักขนาดนี้ว่าถ้าวันนึงเราเป็นแฟนกันมันจะต้องแฮปปี้แน่ๆเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แอบถามเขาเป็นตรงๆเหมือนกันว่าเฮ้ย4เดือนแล้วนะเว้ยเฮ้ยที่เรารอไลน์แกอะไรเงี้ยโน้ยไงดีอะไรเงี้ยจะคุยกันจริงจังแบบจริงจังในที่คือไม่ได้หมายถึงตกลงเป็นแฟนกันแต่ลองคุยกันแบบจริงจังนะซึ่งเขาแบบไม่เป็นอย่างนี้ดีแล้วซึ่งเราก็เข้าใจว่าตอนแรกเราก็เอ๊ะหรือยังไงดี
ตอนหลังๆเราถึงได้เข้าใจว่าอ๋อที่เขาบอกไม่พร้อมอ่ะคือต้องติดอะไรบางอย่างซึ่งตรงนี้เราไม่ก้าวก่ายละเราก็เลยเข้าใจละว่าโอเคความสัมพันธ์มันเป็นไปไม่ได้จริงๆตามที่พี่โน่บอกแสดงว่าตอนนี้พี่แพทก็คุยกับคนอื่นอยู่ใช่ค่ะแล้วก็คุยกับคนอื่นอยู่คนนอกวงการนอกวงการค่ะ